สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับอาจารย์สุภกรโพทองนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนนะครับในส่วนของบทที่8นะครับเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับการฝากขายนะครับถ้าเกิดเราพร้อมแล้วนะครับเราไปนะครับเรียนรู้นะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีฝากขายกันเลยครับนะครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับเนื้อหานะครับที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการบัญชีฝากขายนะครับก็จะมีเกี่ยวกับความหมายนะครับแล้วก็ลักษณะของการฝากขายนะครับประเภทนะครับรายการบัญชีนะครับที่เกี่ยวกับการฝากขายนะครับการบัญชีด้านผู้รับฝากขายนะครับการบัญชีด้านผู้ฝากขายนะครับแล้วก็สินค้าคงเหลือของผู้ฝากขายนะครับวันนี้เราก็จะเรียนนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับเกี่ยวกับการบัญชีฝากขายนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับอาจารย์ก็ต้องขออนุญาตเกริ่นก่อนนะครับเกี่ยวกับการบัญชีฝากขายเนี่ยนะครับในการทําธุรกิจนะครับผู้ผลิตนะครับหรือผู้ขายสินค้าเนี่ยจะนําสินค้านะครับไปสู่ผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆนะครับเช่นการขายหน้าร้านนะครับจะเป็นการขายสดหรือการขายเป็นเงินเชื่อก็ได้ นะครับส่วนการฝากขายสินค้านะครับก็จะเป็นหนะครับในวิธีการนะครับที่สามารถที่จะช่วยให้กับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับได้สร้างยอดขายนะครับเพื่อหารายได้ให้แก่กิจการนะครับและเป็นช่องทางในการจําหน่ายสินค้านะครับถึงมือผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นกลยุทธ์1นนะครับสำหรับการขายที่จะทําให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกครับ นะครับสำหรับการฝากขายนะครับให้เราลองนึกนะครับไปถึงภาพนะครับของร้านคาเฟ่น,นะครับร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งแล้วกันนะครับผมเวลานักศึกษาไปนะครับที่ร้านคาเฟ่นเนี่ยส่วนมากเขาก็จะขายพวกกาแฟเป็นหลักถูกไหมครับถ้าเกิดนักศึกษาลองสังเกตนะครับว่า ในร้านเนี่ยเขาก็จะมีสินค้ามากมายเลยนะครับที่มาวางจําหน่ายนะครับอาจจะเป็นสินค้าของชุมชนก็ได้นะครับหรือจะเป็นสินค้าของแบรนด์ต่างๆก็ได้นะครับสินค้าที่มาวางจําหน่ายนะครับนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจหลักในด้านของการขายกาแฟของเขาเนี่ยนะครับก็อาจจะมาจากการถูกนะครับเจ้าของแบรนด์นะครับหรือเจ้าของสินค้าเนี่ยนะครับมาฝากขายในกิจการนะครับเพื่อเป็นตัวแทนนะครับสำหรับการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง วันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับการฝากขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเกิดนำในส่วนของเนื้อหาที่นี้เราไปดูกันต่อครับว่าความหมายและลักษณะของการฝากขายคืออะไรนะครับการฝากขายจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยกันฝั่งแรกนะครับเขาก็จะเรียกว่าผู้รับฝากขายผู้รับฝากขายก็จะมีหน้าที่ในการขายสินค้าให้กับผู้ฝากขาย นะครับในฝั่งที่2นะครับก็จะเป็นผู้ฝากขายนะครับผู้ฝากขายก็มีหน้าที่ที่จะต้องนําสินค้านะครับไปวางจําหน่ายนะครับในร้านของผู้รับฝากขายนะครับอาจารย์อธิบายสั้นๆนะครับว่าผู้รับฝากขายเนี่ยเปรียบเสมือนเจ้าของร้านนะครับแต่ผู้ฝากขายเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเจ้าของสินค้าที่เรานําไปขายนะครับดังนั้นแล้วนะครับเมื่อมีนะครับธุรกิจนะครับแบบนี้เกิดขึ้นนะครับการฝากขาย นะครับจึงเป็นสิ่งที่นะครับผู้ประกอบการเนี่ยหรือเจ้าของแบรนด์เนี่ยมักจะนิยมนะครับที่จะนําสินค้าของตัวเองเนี่ยนะครับไปฝากนะครับให้กับผู้อื่นขายให้นะครับโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปขายเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับในส่วนของนะครับการบัญชีฝากขายนะครับที่มีทั้งสองฝั่งคือผู้รับฝากขายแล้วก็ผู้ฝากขายนั่นเองนะครับนะครับและต่อมานะครับ ผู้ที่มีหน้าที่นะครับขายสินค้าให้นะครับหรือเรียกว่าผู้รับฝากขายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดทำรายงานการขายนะครับตามระยะเวลาที่ตกลงตามสัญญาฝากขายนะครับอาจารย์พูดได้ง่ายเลยนะครับว่าผู้ที่เราเนี่ยเอาสินค้าไปฝากเขาขายเนี่ยนะครับผู้ที่รับฝากขายเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่นะครับจัดทำรายงานนะครับการฝากขายว่าวันนี้รับมาเท่าไหร่นะครับขายได้เท่าไหร่และจำนวนเงินที่ขายได้เนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ผู้รับฝากขายจึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทํารายงานนะครับตามที่ตกลงกันในสัญญาฝากขายนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยจะไปฝากขายนะครับให้กับคู่ค้าหรือคู่นะครับธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการตกลงทําสัญญาการฝากขายเนี่ยร่วมกันนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อมานะครับสินค้าที่นะครับผู้ฝากขายเนี่ยนะครับส่งไปนะครับจะต้องแสดงนะครับในงบการเงินเนี่ย นะครับหรือรายการทางบัญชีเนี่ยเป็นสินทรัพย์นะครับในสมุดบัญชีของผู้ฝากขายเองด้วยนะครับนั่นแสดงว่านะครับสินค้านะครับถ้าเกิดส่งไปฝากขายนะครับแต่ยังขายไม่ได้เนี่ยแสดงว่าสินค้านั้นเนี่ยก็ยังจะเป็นสินทรัพย์ของผู้ฝากขายอยู่ดังเดิมนะครับต่อมานะครับเราไปดูครับว่าประเภทของรายการบัญชีนะครับที่เกี่ยวกับการฝากขายเนี่ยมีด้านไหนบ้างนะครับ ประเภทของนะครับรายการที่เกี่ยวกับการฝากขายเนี่ยมีอยู่2ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1ก็คือการบัญชีด้านผู้รับฝากขายนะครับจะเป็นในส่วนของการรับฝากขายของนั่นเองนะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการบัญชีนะครับของด้านผู้ฝากขายนะครับวันนี้ก็จะเป็นนะครับเกี่ยวกับการส่งสินค้าไปฝากขายนะครับให้กับร้านนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นฝั่งของผู้ฝากขายกับผู้รับฝากขายนั่นเองนะครับทีนี้นะครับ เราลองมาดูกันครับว,ว่าเวลาเนี่ยนะครับผู้ฝากขายเนี่ยนะครับเขาส่งสินค้าไปให้คู่ค้านะครับหรือผู้รับฝากขายที่จะมาคอยขายสินค้าให้กับเราเนี่ยนะครับจะนะครับจะต้องบันทึกบัญชีแบบไหนหรือจะต้องแสดงรายการทางบัญชีเนี่ยในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าเมื่อนะครับ,นะรบผู้รับฝากขายเนี่ยเขาได้รับสินค้านะครับเมื่อผู้รับฝากขายได้รับ สินค้าที่จะเป็นที่จะต้องขายนะครับจากผู้ฝากขายนะครับผู้รับฝากขายก็จะเปิดบัญชีรับฝากขายนะครับและทําการบันทึกนะครับความทรงจำนะครับหรือบันทึกแบบเมมโมไว้นะครับโดยแสดงถึงนะครับจำนวนหรือปริมาณหรือคุณลักษณะนะครับสินค้าที่รับมาขายแทนเช่นบริษัทเอกชนจำกัดส่งสินค้าไปฝากขายกับบริษัทโทจจำกัดนะครับ นั่นแสดงว่านะครับเมื่อเขาเนี่ยได้รับสินค้ามาฝากขายเนี่ยกิจการนะครับไม่ต้องบันทึกบัญชีนะครับแต่กิจการเนี่ยจะต้องบันทึกนะครับเมมโม่ก็คือบันทึกความทรงจําไว้นะครับดังตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับว่าด้านล่างนะผมว่ารับฝากขายนะครับบริษัทโทรจำกัดนะครับเมมโม่ไว้นะครับสมมุติว่าเขาได้รับนะครับฝากขายนะครับเป็นโทรทัศน์สีนะครับขนาด20นิ้วจํานวน1ิเครื่องนะครับเขาก็ต้องนะครับนำ นะครับรายการที่เขาเนี่ยรับมาที่เป็นจํานวนที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับนะครับแล้วก็มา,ามาบันทึกเป็นเมมโมไว้นะครับในบัญชีของผู้รับฝากขายนะครับดังนั้นแล้วนะครับการรับฝากขายนะครับเมื่อรับฝากขายจากผู้ฝากขายเนี่ยทางผู้รับฝากขายก็จําเป็นจะต้องบันทึกความทรงจําไว้นะครับเนาะว่าเราได้รับสินค้ามาจํานวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ สินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนนะครับอาจจะระบุไว้อย่างชัดเจนได้เลยนะครับต่อมานะครับผมถ้าผู้รับฝากขายเนี่ยนะครับมีนะครับรายการที่เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายนะครับเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะครับเขาจะบันทึกบัญชีแบบไหนนะครับหรือเขาจะรับรู้ค่าใช้จ่ายตัวนี้เนี่ยอย่างไรนะครับเราลองดูนะครับว่าผู้รับฝากขายเนี่ยเมื่อผู้รับฝากมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น นะครับเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับมาฝากขายนะครับผู้รับฝากขายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องขอคืนนะครับจากผู้ฝากขายได้กรณีนี้นะครับผู้รับฝากขายเนี่ยจะบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆไว้ในบัญชีรับฝากขายนะครับและเครดิตบัญชีเงินสดหรือบัญชีค่าใช้จ่ายประเภทนั้นๆถ้าผู้รับฝากขายนะครับได้บันทึกค่าใช้จ่ายนะครับที่จ่ายแทนผู้ฝากขาย รวมไว้ในบัญชีปกติของตนเช่นนะผู้รับฝากขายได้จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่รับฝากขายมาจํานวน2 0 0 0บาทนะครับการบันทึกรายการในสมุดร,รายวันขั้นต้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครับอันนี้ก็จะเป็นนะรกรณนะรีที่ผู้รับฝากขายนะแยกบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในการรับฝากขายนะออกจากรายการปกติเขาก็จะเดบิตด,ด้วยรับฝากขาย นะครับบริษัทโทจำกัดเป็นจำนวนเงิน2,000บาทแล้วก็จะเครดิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารจำนวน2000บาทนะครับกรณีที่2นะครับกรณีที่ผู้รับฝากขายเนี่ยบันทึกรายการค่าใช้จ่ายนะครับในการรับฝากขายรวมอยู่กับรายการปกตินะครับเขาก็จะเดบิตด,ด้วยรับฝากขายบริษัทโทจำกัดจำนวนเงิน2000บาทแล้วเครดิตด้วยค่าขนส่งสินค้าจำนวนเงิน 2 0 0พบาทนะครับซึ่งการบันทึกนะครับเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถบันทึกนะครับได้ทั้งแบบแยกรายการฝากขายออกจากรายการปกตินะครับหรือเราจะบันทึกรายการฝากขายเนี่ยรวมอยู่กับรายการปกติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วนะครับเมื่อมีรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับจากการฝากขายเนี่ยนะครับผู้รับฝากขายนะครับสามารถมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องนะครับค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ยไปเรียกเก็บ นะครับกับผู้ฝากขายได้นะครับดังที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อมาครับเราไปดูครับว่ารายการนะครับที่เกี่ยวกับการขายเมื่อผู้รับฝากขายเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายแล้วถูกไหมโลกมีนะครับบันทึกความทรงจําแล้วนะครับถ้าเกิดเกิดกรณีที่ว่ามีรายการนะครับเขาสามารถขายสินค้าที่เขารับฝากขายได้เนี่ยเขาจะต้องบันทึกบัญชีแบบไหนนะครับเมื่อผู้รับฝากขายนะครับได้ นะครับขายโทรทัศน์นะครับจำนวน20นิ้วนะครับได้2เครื่องราคาเครื่องละ80,00บาทนะครับการบันทึกบัญชีในรายการสมุดรายวันขั้นต้นเนี่ยนะครับจะเป็นดังนี้ครับเขาก็จะต้องเดบิตด้วยเงินสดหรือลูกหนี้การค้านะครับจำนวน2เครื่องนะครับคูณราคาเครื่องละ8000บาทนะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไรครับ16,000บาทนะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยรับฝากขาย นะครับบริษัทโทรจำกัดจำนวน16,00 0บาทครับนะครับก็ขึ้นอยู่กับนะครับว่าผู้รับฝากขายเนี่ยเขาจะขายสินค้าเป็นเงินสดหรือจะขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้รับฝากขายนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเลือกขายได้นะครับว่าเขาจะขายเป็นเงินสดหรือจะขายเป็นเงินเชื่อก็ได้นะครับดังนั้นแล้วการบันทึกบัญชีเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าเกิดเขาขายเป็นเงินสดนะครับเขาก็จะต้องเดบิตด้วยเงินสด ถ้าเกิดเขาขายเป็นเงินเชื่อเขาก็จะต้องเดบิตด้วยลูกหนี้การค้านะครับแต่ด้านเครดิตเนี่ยเราก็ยังบันทึกนะครับรับฝากขายบริษัทโทรจำกัดดังเดิมนะครับนะครับต่อมาครับค่าตอบแทนนะครับหรือรายละเอียดนะครับที่ได้ตกลงกันในสัญญาเนี่ยนะครับการฝากขายนะครับส่วนมากนะครับเขาก็จะได้รับค่าในหน้านะครับจากสินค้าที่เขาขายนะครับสมมุติว่านะครับ บริษัท A นะครับส่งสินค้าไปฝากขายให้กับบริษัท B นะครับสิ่งที่ B จะได้นะครับถ้าเกิด B เนี่ยสร้างยอดขายได้เยอะนะครับค่าในหน้าเขาก็จะได้เยอะเหมือนกันซึ่งค่าในหน้าที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นค่าในหน้านะครับที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าที่ผู้ฝากขายเนี่ยได้มาฝากเราให้ขายนะครับถ้าเกิดเราขายได้เยอะนะครับจำนวนปริมาณที่มากค่าในหน้าเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้นะครับเมื่อ เราขายได้และเรามีค่าในหน้าจากการขายด้วยนะครับกรณีนี้นะครับทางผู้รับฝากขายเนี่ยถ้ามีรายการเกี่ยวกับค่าในหน้าเนี่ยเขาจะต้องบันทึกบัญชีแบบไหนนะครับค่าในหน้านะครับเป็นสิ่งที่ผู้ฝากขายเนี่ยตกลงนะครับว่าจะให้ผู้รับฝากขายเมื่อได้มีการขายสินค้านั้นนะครับเมื่อมีการขายสินค้าผู้รับฝากขายจําเป็นนะครับที่จะต้องบันทึกรับรู้รายได้ค่าในหน้า และรายการหนี้สินเช่นนะครับจากข้อมูลนะครับตัวเมื่อกี้เลยนะครับว่าสมมุติว่าเราขายโทรทัศน์ไปถูกไหมครับทีนี้เราขายโทรทัศน์ไปเนี่ยผู้ฝากขายก็เลยตกลงกับเราว่าเขาตกลงว่าจะจ่ายค่าในหน้าให้เราเนี่ยจำนวน20%ของยอดขายนะครับดังนั้นแล้วการบันทึกบัญชีนะครับในสม,มุดรายวันขั้นต้นจะเป็นดังนี้ครับเขาก็จะเดบิตด,ด้วยรับฝากขาย บริษัทโทรจำกัดจำนวนเงิน1 6 0 0 0บาทนะครับ16,000บาทเนี่ยก็มาจากการที่เราขายโทรทัศน์นะครับไปจำนวน2เครื่องนะครับเครื่องละ8,000บาทนะครับแล้วเราก็เอามาคูณกับนะครับค่าในหน้านะครับที่เราได้รับก็คือ20%นะครับก็จะได้เท่ากับ3,200บาท นะครับแล้วก็ต้องเครดิตด้วยรายได้ค่าไนน้า3,200บาทเช่นกันครับแสดงว่านะครับการบัญชีตัวนี้เนี่ยที่เกี่ยวกับค่าไนน้านะครับก็จะมาจากการขายสินค้านะครับที่ทางผู้รับฝากขายเนี่ยตกลงกับผู้ฝากขายนะครับว่าถ้าเกิดขายสินค้าได้นะครับจะได้รับเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งนะครับนั่นก็คือค่าไนน้าที่เขาควรจะได้รับนะครับทั้งนี้นะครับค่าไนน้าตัวนี้นะครับ ก็จะถูกกําหนดนะครับอยู่ในสัญญาการฝากขายนะครับที่ผู้รับฝากขายกับผู้ฝากขายเนี่ยตกลงกันไว้นะครับต่อมาครับเราไปดูครับว่ากรณีที่มีรายการที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินร่วงหน้าให้ผู้ฝากขายนะครับกรณีนี้นะครับจะเกิดขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อสมมุติว่าบริษัทรับฝากขายเนี่ยนะครับรับสินค้ามาฝากขายนะครับแต่นะครับไม่ได้มีการขายสินค้าตัวนั้นออกไป นะครับแต่ผู้รับฝากขายเนี่ยก็ได้ทําการจ่ายเงินนะครับให้กับผู้ฝากขายนะครับทั้งๆที่สินค้าเนี่ยยังไม่ได้ถูกจําหน่ายออกไปนะครับถ้าเกิดมีรายการนะครับที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินล่วงหน้านะครับให้ผู้ฝากขายในลักษณะนี้นะครับในกรณีนี้นะครับผู้ฝากระอาผู้รับฝากขายเนี่ยต้องจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับผู้ฝากขาย นะครับผู้รับฝากขายต้องบันทึกรายการไว้ในบัญชีรับฝากขายนะครับเพื่อรอหักล้างรายการเช่นผู้รับฝากขายจ่ายเงินร่วงหน้าให้ผู้ฝากขายไปจำนวน8,000บาทการบันทึกรายการในสมุดร,รายวันขั้นต้นจะเป็นดังนี้ครับเขาก็จะเดบิตด,ด้วยรับฝากขายนะครับบริษัทโทจำกัดแล้วก็จะเครดิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารจำนวนเงิน8,000บาท แสดงว่านะครับเมื่อทางผู้รับฝากขายนะครับเขาได้จ่ายเงินนะครับล่วงหน้าค่าสินค้าให้กับผู้ฝากขายแล้วเนี่ยนะครับทางนะครับผู้รับฝากขายก็มีสิทธิ์นะครับที่จะนํารายการที่เขาจ่ายไปล่วงหน้าเนี่ยไปหักออกกับรายการนะครับถ้าเกิดนะครับมีรายการเกิดขึ้นเขาก็สามารถนะครับนำไปหักล้างรายการในสมุดรายวันได้นะครับแสดงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ก็จะมีในลักษณะนะครับตามที่อาจารย์อธิบายไปนะครับว่าผู้รับฝากขายก็จะจ่ายเงินค่าสินค้าเนี่ยนะครับให้กับผู้ฝากขายก่อนนะครับเมื่อจ่ายไปก่อนแล้วนะครับมีรายการเกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถนํารายการที่เราจ่ายล่วงหน้าตัวนี้นะครับไปหักล้างจากรายการเดิมได้นั่นเองครับนะครับต่อมานะครับเรามาดูครับว่านะครับเมื่อนะครับเรามีการขายสินค้าแล้วนะครับ แต่เรามีการขายเชื่อและขายสดด้วยนะครับในกรณีที่เราขายเป็นเงินเชื่อนะครับลูกหนี้ก็ต้องนําเงินเนี่ยมาชําระเราถูกไหมครับดังนั้นแล้วนะครับรายการที่เกี่ยวกับการส่งเงินชําระเนี่ยนะครับนักศึกษาลองดูนะครับว่าในรายการฝากขายนะครับจะแสดงให้เห็นว่ามีเงินคงค้างเท่าไหร่นะครับที่จะต้องส่งให้กับผู้ฝากขายนะครับซึ่งต้องแสดงยอดสุดทิ นะครับเท่ากับยอดขายนะครับค่าใช้จ่ายค่าในหน้ารวมไปถึงเงินร่วงหน้าให้ผู้ฝากขายเช่นจากข้อมูลนะครับตามที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อผู้รับฝากขายนะครับทำรายงานการฝากขายและชำระเงินจากการขายสินค้าให้ผู้รับฝากขายแล้วนะครับการบันทึกรายการนะครับในสมุดร,รายวันขั้นต้นจะเป็นดังนี้ครับ เขาก็จะต้องเดบิตด้วยรับฝากขายบริษัทโทรจำกัดนะครับจำนวนเงิน2,800บาทจำนวนเงิน2,800บาทนะครับมาจากไหนครับสมมุติว่านะครับเขาขายโทรทัศน์ได้2เครื่องถูกไหมครับจำนวนเงิน16,000บาทนะครับเขามีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับในการขายเนี่ยจำนวน2,000บาท นะครับแล้วกิจการเนี่ยได้รับค่าในหน้านะครับมาจำนวน3,200บาทนะครับรวมไปถึงว่านะครับผู้รับฝากขายเนี่ยได้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าไปจำนวน8 0 0 0บาทนะครับเวลาเราส่งเงินนะครับให้กับผู้ฝากขายเกี่ยวกับการชำระหนี้เนี่ยเราก็ต้องนำนะครับรายการเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายค่าในหน้าหรือรายการเงินที่เราจ่ายล่วงหน้าเนี่ยหักออกล้างรายการ นะครับเพื่อนำส่งเงินนะครับให้กับผู้ฝากขายเป็นจำนวนเงิน2,800บาทและเราก็จะเครดิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารจำนวนเงิน2,800บาทนะครับนักศึกษาอาจจะงงว่าอาจารย์ทำไมมันต้องเป็นเงินสดหรือทำไมมันต้องเป็นเงินฝากธนาคารด้วยนะครับถ้าเกิดเราจ่ายเป็นเงินสดนะครับเราก็บันทึกเป็นเงินสดถ้าเกิดเราจ่ายเป็นเช็คนะครับหรือเราจ่าย นะครับโดยการโอนผ่านบัญชีเนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อบัญชีว่าเงินฝากธนาคารนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างเล็กๆน้อยนะครับต่อมาครับกรณีที่นะครับบริษัทเนี่ยนะครับส่งชําระหนี้เหมือนเดิมนะครับการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้เป็นการบันทึกแบบเดบิตและเครดิตถูกไหมครับทีนี้เราลองมาดูนะครับถ้าเกิดเขาบันทึกแบบนะครับแยกประเภทนะครับเขาจะบันทึกในลักษณะไหนนะครับเราลองดูครับ การบันทึกบัญชีนะครับเมื่อกี้เราบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปใช่ไหมครับนะครับตามตัวอย่างที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่เนะครับเป็นการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะครับเมื่อผ่านรายการนะครับครบถ้วนแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมาแสดงในบัญชีแยกประเภทดังนี้ครับเขาก็จะเขียนหัวเลยครับว่ารับฝากขายบริษัทโท่จำกัดเห็นไหมครับรายการแรกเนี่ยก็จะเป็นรายการนะครับบันทึกความทรงจําจําได้ไม่เอ่ย บ,บันทึกความทรงจำก็คือการบันทึกนะครับเมื่อเราเนี่ยได้รับนะครับสินค้ามาแล้วถูกไหมครับเมื่อเราได้รับสินค้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะบันทึกความทรงจำโดยใช้ชื่อว่าเราได้รับโทรทัศน์สีขนาด20นิ้วมาจำนวน10เครื่องนะครับ,รบเขาจึงเรียกว่าเป็นรายการเมมโมนะครับเป็นรายการเริ่มต้นของบัญชีนั่นเองนะครับแล้วต่อมาเขาก็มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการฝากขายนะครับนั่นก็คือค่าขนส่ง นะครับจำนวน2,000บาทนะครับรวมไปถึงก็มีค่ารายหน้าเหมือนกันที่เขาได้รับจำนวน3,200บาทนะครับและมีเงินที่เขาจะต้องจ่ายร่วงหน้านะครับให้กับผู้ฝากขายอีกจำนวน80,00บาทนะครับแล้วก็เงินส่งคืนผู้ฝากขายไว้อีกจำนวน2,800บาทนะครับรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นเงินนะครับที่เขาขายนะครับโทรทัศน์สีได้จำนวน2เครื่องนั่นเท่ากับ1 0,000 6,000บาททีนี้เรามาดูฝั่งเครดิตกันบ้างครับฝั่งเครดิตเนี่ยก็จะบันทึกนะครับเกี่ยวกับรายการที่เขาขายไปนะครับเขาขายอะไรครับเขาขายธรทั์สีนะครับเป็นเงินสดจำนวน2เครื่องนะครับ16,000บาทนะครับดังนั้นแล้วนะครับในบัญชีแยกประเภทนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับเกี่ยวกับการรับฝากขายเนี่ยนะครับจะมีผลรับนะครับหรือผลรวมที่เท่ากันก็คือ16,000บาทนะครับ รต่อมาครับเรามาดูคบว่าเมื่อนะครับเขาได้บันทึกรายการต่างๆนานาไว้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการรับสินค้าเข้ามานะครับเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝากขายนะครับเกี่ยวกับรายการค่าในหน้านะครับเกี่ยวกับรายการเงินจ่ายล่วงหน้านะครับแล้วก็เกี่ยวกับรายการที่เราส่งเงิน จากการฝากขายเนี่ยให้กับผู้ฝากขายทีนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการแสดงรายการนะครับเกี่ยวกับการแสดงรายการนะครับที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของผู้รับฝากขายเนี่ยเขาจะลงนะครับรายการอย่างไรนะครับไปดูครับว่าเขาบอกว่ายอดคงเหลือนะครับในบัญชีรับฝากขายเนี่ยอาจจะมียอดทางด้านเดบิตหรือเครดิตก็ได้ โดยกรณีที่มียอดคงเหลือด้านเดบิตแสดงว่าอะไรครับมีจะมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าในหน้าเงินจ่ายล่วงหน้านะครับสูงกว่าราคาสินค้าที่ขายได้นะครับบัญชีรับฝากขายจะถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับในงบแสดงฐานะการเงินนะครับเรียกว่ายอดเงินค้างชำระนะครับจากผู้ฝากขายนะครับส่วนกรณีที่มียอดคงเหลือด้านเครดิตแสดงว่าอะไรครับค่าใช้จ่าย ค่าในหน้านะครับเงินจ่ายล่วงหน้านะครับต่ำกว่าราคาสินค้าที่ขายได้นะครับบัญชีรับฝากขายจะถือเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับในงบแสดงฐานะการเงินเรียกว่ายอดเงินค้างชําระแก่ผู้ฝากขายนะครับนั่นแสดงให้เห็นนะครับว่าเมื่อนะครับผู้ฝากขายเนี่ยนะครับจะต้องแสดงนะครับในงบนะครับแสดงฐานะการเงินนะครับตามที่อาจารย์ได้ เกล่นไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าผู้ฝากขายเนี่ยนะครับจะถือว่าสินค้าที่ตัวเองส่งไปฝากขายให้กับนะครับร้านค้านะครับหรือคู่ค้าของเรานะครับที่มีอยู่ในฐานะผู้รับฝากขายเนี่ยเขาก็จะแสดงนะครับเป็นบัญชีสินค้านะครับคงเหลือนะครับอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนะครับต่อมาครับกรณีที่เรามีการส่งคืนกรณีนี้นะครับ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับผู้รับฝากขาย آ آ, ส่งคืนสินค้าฝากขายที่ยังขายไม่ได้แสดงว่าสินค้าที่เขารับมาเนี่ยเขาจําหน่ายไม่หมดนะครับหรือไม่สามารถขายออกได้เมื่อถึงกําหนดตามระยะเวลาสัญญานะครับที่ตกลงกันในสัญญาฝากขายแล้วเนี่ยนะครับเมื่อครบกําหนดสัญญาแต่สินค้าก็ยังไม่สามารถจําหน่ายได้หรือยังจําหน่ายไม่หมดเนี่ยนะครับในงบการเงินของเขาเนี่ยเขาบอกว่าในบางกรณีนะครับสินค้าที่ผู้ ฝากส่งไปขายเนี่ยอาจชารุดหรือขายไม่ได้นะครับหรือจากการจำหน่ายนะครับผู้รับฝากขายก็อาจจะส่งสินค้านะครับบางส่วนนะครับให้กับผู้ฝากขายนะครับรายการเกี่ยวกับการส่งคืนนะครับสินค้าฝากขายเนี่ยที่ขายไม่ได้นี้นะครับผู้รับฝากขายนะครับไม่จำเป็นต้องบันทึกรายการเกี่ยวกับตัวสินค้าแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องจดบันทึกความทรงจําไว้เท่านั้นบันทึกความทรงจําก็คือการบันทึกเมมโมนะครับบันทึกก็ลักษณะคล้ายๆกับตอนที่เรารับสินค้ามาครับที่เราไม่ได้แสดงจํานวนเงินนะครับแต่เราก็ต้องระบุว่าเราได้รับมาเท่าไหร่นะครับยังไงนะครับการส่งคืนก็เหมือนกันครับเราก็บันทึกความทรงจําได้ว่าเราส่งคืนไปเท่าไหร่นะครับจำนวนกี่เครื่องนะครับ ส่วนการบันทึกบัญชีนั้นนะครับการบันทึกรายการนะครับเขาก็จะบันทึกรายการเฉพาะค่าขนส่งนะครับในการส่งสินค้าให้ผู้ฝากขายโดยเดบิตนะครับรับฝากขายและเครดิตบัญชีเงินสดหรือค่าขนส่งแล้วแต่กรณออีจำที่อาจารย์บอกได้ไหมว่าการบันทึกเนี่ยมันสามารถบันทึกได้นะครับโดยการแยกออกจากการขายปกตินะครับหรือการบันทึกรวมนะครับไปกับการขายปกติ ะครับมันก็สามารถที่จะสามารถบันทึกได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับเราไปดูครับว่าอ้าวเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์เป็นการนะครับบันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวกับผู้รับฝากขายนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับการบัญชีนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝากขายบ้างนะครับว่าเขาจะมีนะครับวิธีการมีขั้นตอนนะครับมีแนวปฏิบัติอย่างไร นะครับเขาบอกว่าการบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขายนะครับก็มี2วิธีเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ฝากขายดังนี้ 1. บันทึกการฝากขายแยกออกจากการขายปกตินะครับ 2. บันทึกการฝากขายรวมกับการขายปกตินะครับและนอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วนะครับผู้ฝากขายเนี่ยต้องพิจารณาด้วยว่า ผู้ฝากขายใช้วิธีการบันทึกสินค้าด้วยวิธีไหนเราก็ต้องไปดูต่อครับว่าเขาบันทึกสินค้าแบบต่อเนื่องนะครับหรือเขาจะบันทึกนะครับสินค้าแบบสิ้นงวดเราก็ต้องไปดูครับว่าผู้รับฝากขายเนี่ยหรือผู้ฝากขายอย่างเราเนี่ยนะครับเราจะบันทึกแบบต่อเนื่องหรือจะบันทึกแบบสิ้นงวดนะครับเราก็ต้องดูวัตถุประสงค์นี้ด้วยนะครับถึงจะไปบันทึกนะครับตามวิธี นะครับสองวิธีข้างต้นที่อาจารย์กล่าวไปนะครับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแยกออกจากการขายปกตินะครับหรือจะรวมจากการขายปกตินะครับเราก็ต้องดูให้สอดคล้องนะครับกับวิธีการบันทึกบัญชีของเรานะครับว่าเราใช้แบบสิ้นงวดนะครับหรือเราจะใช้แบบนะครับต่อเนื่องนะครับเราก็ต้องดูวัตถุประสงค์ตัวนี้ประกอบไปด้วยนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าการบันทึกการขายเนี่ยแยกออกจากปกตินะครับเขาจะ บันทึกได้อย่างไรนะครับในกรณีนะครับผู้ฝากขายเนี่ยต้องการบันทึกนะครับการฝากขายนะครับและคำนวณผลกำไรนะครับจากการฝากขายแยกออกต่างหากจากการขายปกตินะครับซึ่งจะทำให้ผู้ฝากขายสามารถทราบผลตอบแทนจากการรับฝากได้อย่างชัดเจนโดยวิธีนี้นะครับผู้ฝากขายจะปิดบัญชีฝากขายนะครับ เป็นบัญชีสินค้าคงเหลือในมือของผู้รับฝากขายและเมื่อผู้ฝากขายได้รับรายงานจากผู้รับฝากขายนะครับผู้ฝากขายจะสามารถบันทึกรายการนะครับรายได้นะครับจากการขายสินค้าที่ส่งไปฝากขายได้2วิธีก็คือ 1. วิธียอดขายขั้นต้นเป็นการบันทึกรายได้การขายสินค้าที่ส่งไปฝากขายก่อนหักค่าใช้ใจ่ายอ่า นะครับวันนี้เป็นวิธียอดขายขั้นต้นนะครับวิธีที่2คือวิธียอดขายสุทธินะครับ Monkey. วิธียอดขายสุทธิเนี่ยก็เป็นการบันทึกรายการนะครับรายได้นะครับจากการขายสินค้าที่ส่งไปฝากขายหลังค่าค่าใช้จ่ายนะครับนั่นแสดงว่าถ้าเรารู้เลือกวิธียอดขายขั้นต้นนะครับเราก็ต้องบันทึกนะครับรายได้ ที่ขายไปก่อนที่เราจะนำมาหักกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส่งไปฝากขายถูกไหมครับส่วนวิธีที่2นะครับยอดขายสุดทธินะครับก็จะเป็นวิธีที่เราส่งนะครับสินค้าไปฝากขายเนี่ยนะครับเราส่งสินค้าไปฝากขายนะครับแล้วนะครับแต่นะครับเรานะครับจะแสดงยอดหลังจากหักรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายไปแล้วนะครับต่อมาครับวิธีที่2นะครับก็คือ การบันทึกนะครับขายรวมกับการขายปกตินะครับวิธีนี้เนี่ยเขาจะมีนะครับแนวคิดหรือนะครับจะแตกต่างจากนะครับการแยกออกจากการขายปกติอย่างไรนะครับเราไปดูครับว่าการบันทึกการฝากขายนะครับรวมกับการขายปกตินะครับเป็นการบันทึกรายการฝากขายสินค้านะครับไปกับรายการสินค้าโดยปกตินะครับของกิจการ โดยบันทึกรายการในแต่ละขั้นของผู้ฝากขายนั่นแสดงว่านะครับการฝากขายนะครับด้วยวิธีการขายปกตินะครับก็จะเป็นวิธีการที่เขาใช้บันทึกบัญชีนะครับเกี่ยวกับรายการขายนะครับโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะแตกต่างออกจากนะครับการแยกนะครับออกจากการขายปกตินะครับที่จะต้องมานั่งพิจารณาครับว่ากิจการเราเนี่ยบันทึกบัญชีแบบไหนนะครับเราก็ต้องนะครับ บันทึกนะครับให้สอดคล้องนะครับต้องเลือก <Walker> ว,วิธีให้สอดคล้องกันต่อม,มาครับสินค้าคงเหลือนะครับของผู้ฝากขายอ่าเหมือนท,ที่อาจารย์บอกครับว่านะครับเวลาเราส่งสินค้าไปฝากขายเรายังจากันได้ไหมครับเมื่อเราส่งสินค้าไปฝากขายแล้วสินค้าที่เราขายเนี่ยนะครับมันไม่ถึงนะครับขายไม่หมดนะครับมันขายไม่ถึงยอดมันขายไม่ถึงเป้านะครับขายไม่หมดนะครับเราจะต้อง จัดการสินค้าที่เราส่งไปฝากขายเนี่ยอย่างไรนะครับในสไลด์นี้มีคำตอบนะครับเขาบอกว่าในวันปิดบัญชีนะครับถ้าปรากฏว่ามีสินค้านะครับที่เราส่งไปฝากขายเนี่ยยังขายไม่หมดและยังคงเหลืออยู่ที่ผู้รับฝากขายนะครับกิจการนะครับผู้ฝากขายเนี่ยจะต้องนำมาแสดงนะครับเป็นสินค้าคงเหลือของผู้ฝากขายนะครับ และราคาทุนของสินค้าคงเหลือในมือของผู้รับฝากขายเนี่ยนะครับควรจะรวมถึงราคาทุนของสินค้านั้นนะครับบวกด้วยส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สินค้าขายไม่ได้ด้วยเช่นค่าระวางหรือค่าขนส่งที่จ่ายโดยผู้รับฝากขายก็ควรจะรวมเป็นราคาทุนนะครับของสินค้านะครับว่าเหลืออยู่จำนวนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้า โฆษณานะครับแต่ถ้ามีค่าโฆษณาที่จ่ายไปเนี่ยผู้รับฝากขายนะครับหรือค่าในหน้าเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครไม่จําเป็นที่จะต้องนำมาพิจารณาด้วย mm. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายประเภทนี้เนี่ยโดยปกตินะครับจะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของสินค้านะครับแต่ตัดจำหน่ายหมดไปในงวดนั้นนะครับเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าในหน้า ย่อมถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบันทั้งจำนวนนะครับเพราะว่าเป็นรายจ่ายที่เป็นของสินค้าโดยเฉพาะในส่วนที่ขายไม่ได้เท่านั้นเองจึงไม่จำเป็นที่จะต้องนำนะครับมาตัดเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับในแนวนะครับปฏิบัตินะครับที่ผู้รับฝากขายเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัตินะครับเมื่อมีสินค้าที่ยังไม่สามารถที่จะขายได้ นะครับเขาจําเป็นที่จะต้องนะครับรับรู้สินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับมาในรูปแบบของสินค้าคงเหลือนะครับก็นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับที่อาจารย์สรุปไปเมื่อกี้เนี่ยเรายังจําก็ได้ไหมก่อนที่เราจะไปกันต่อนะฮะจำได้ไหมครับว่าผู้รับฝากขายมีหน้าที่อะไรผู้รับฝากขายก็มีหน้าที่ขายสินค้าให้ผู้ที่มาฝากขายใช่ไหมใช่นะครับส่วนผู้นะครับฝากขายนะครับคือใคร ก็คือเจ้าของนะครับที่นําสินค้าไปฝากให้ผู้รับฝากขายเนี่ยได้ขายให้เขาถูกไหมครับเราก็ได้รับรู้หลักการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจารย์ทวนให้นิดหนึ่งนะครับว่าการที่จะร่วมกันฝากขายนะครับเราจําเป็นนะครับที่จะต้องทําสัญญานะครับเพื่อตกลงนะครับการฝากขายและผู้นะครับฝากขายนะครับก็จะมีหน้าที่ นะครับในการแสดงยอดนะครับสินค้าที่ส่งไปฝากขายในงบการเงินให้เป็นสินค้าคงเหลือส่วนผู้รับฝากขายก็มีหน้าที่ขายสินค้านะครับนอกจากเขาจะต้องขายสินค้าแล้วเนี่ยเขาก็ยังต้องจัดทํารายงานด้วยถูกไหมเขาก็จําเป็นที่จะต้องจัดทํารายงานนะครับเพื่อรายงานส่งนะครับให้กับผู้ฝากขายเช่นเดียวกันถูกไหมครับอ่าทีนี้นะครับเรามานะครับ อธิบายในส่วนของผู้รับฝากขายกันต่อนะครับจำที่อาจารย์บอกได้ไหมครับว่าผู้รับฝากขายนะครับถ้าเกิดเขารับภาระหน้าที่ตรงนี้มาเนี่ยว่าจะมาฝากขายนะครับให้กับผู้ฝากขายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีวิธีการปฏิบัตินะครับมีวิธีการนะครับบันทึกบัญชีนะครับมีหลักปฏิบัตินะครับเมื่อเขานะครับได้รับสินค้ามาจากผู้ฝากขายถูกไหมโลกเขาจําเป็น นะครับที่จะต้องบันทึกความทรงจําไว้ตลอดนะครับดังนั้นแล้วนะครับผู้รับฝากขายเนี่ยก็จะมีหน้าที่ต้องบันทึกความทรงจาที่จะต้องแสดงจํานวนนะครับแสดงลักษณะของสินค้าที่เขาได้รับฝากมาเนี่ยนะครับในนะครับลักษณะที่ต้องชัดเจนเลยก็ว่าได้นะครับเนาะเมื่อเขาขายนะครับเขาก็จะมีหลักการวิธีการ นะครับในการขายเขาจะขายเป็นเงินสดเขาจะขายเป็นเงินเชื่อนะครับก็ขึ้นนะครับอยู่กับกิจการนะครับที่จะตกลงกันว่าจะขายเป็นเงินสดจะขายเป็นเงินเชื่อนะครับก็อยู่ที่การกระตุ้นยอดขายครับถ้าเขาขายได้มากเงินเขาก็ได้มากถ้าเขาขายได้น้อยนะครับผลตอบแทนที่ได้มาก็จะน้อยลงเช่นกันถูกไหมครับเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นวิธีการการปฏิบัติจะเป็นลักษณะไหน นะครับก็เหมือนกับที่อาจารย์อธิบายไปครับว่าค่าใช้ใจ่ายที่มักจะเกิดขึ้นนะครับกับผู้รับฝากขายเนี่ยก็จะมีค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เกิดจากการฝากขายนะครับดังนั้นแล้วผู้รับฝากขายจึงมีสิทธิ์และมีนะครับหน้าที่ที่จะไปเรียกเก็บกับผู้ฝากขายได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธินะครับของผู้รับฝากขาย นะครับก็สามารถนําตัวนี้เนี่ยมาเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อไปเรียกเก็บนะครับกับผู้ฝาขายได้เช่นกันนะครับเมื่อนะครับมีนะครับรายการนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการรับชําระเงินนะครับโอ้เราขายเป็นเงินเชื่อมาเยอะมากเลยทีนี้เมื่อเรานะครับรับชําระเงินจากลูกหนี้นะครับเราก็มีวิธีการบันทึกบัญชีนะครับ นะครับต่างๆนานาที่อาจารย์เนี่ยได้อธิบายให้กับพวกเราไปถูกไหมครับแล้วเมื่อเรานะครับขายสินค้าได้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเราก็ต้องส่งนะครับเงินคืนให้กับผู้ฝากขายนะครับการส่งเงินให้กับผู้ฝากขายตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็มีวิธีการปฏิบัตินะครับสามารถนำนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับการฝากขายอย่างเช่นค่าขนส่งนะครับค่าในหน้านะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นเงินที่เราจ่ายล่วงหน้านะครับไปให้กับผู้ฝากขายเนี่ยเราก็สามารถนําค่าใช้จ่ายตัวนี้นะครับมาหักออกจากรายการนะครับออกจากตัวเงินนะครับที่เราเนี่ยจะส่งคืนนะครับไปให้กับผู้ฝากขายได้เช่นกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ เดี๋ยวอาจารย์จะสรุปนะครับเกี่ยวกับคอร์เตอร์นี้เนี่ยให้กับทุกคนนะครับได้เข้าใจนะครับสั้นๆเลยนะครับว่าการฝากขายนะครับเป็นหนึ่งนะครับในลักษณะของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันนะครับซึ่งข้อดีข้อเสียของเขาเนี่ยก็จะต่างกันออกไปนะครับซึ่งข้อดีของการฝากขายเนี่ยคืออะไรครับข้อดีของการฝากขายนะครับผู้ฝากขายนะครับก็ไม่ต้องเหนื่อยแรง ที่จะไปทําการประชาสัมพันธ์นะครับช่องทางการจัดจําหน่ายหรือไปนะครับออกไปจําหน่ายสินค้านะครับก็จะลดภาระต้นทุนเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าของเขาเนี่ยได้นะครับแถมนะครับจำนวนเงินที่เขาได้เนี่ยก็จะได้รับตามราคาที่เขาตั้งไว้ถูกไหมครับอ่าส่วนผู้รับฝากขายข้อดีของเขาคืออะไรครับเมื่อเขาทําสัญญาตกลงกันแล้ว สินค้าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นการซื้อนะครับไม่ได้ซื้อมานะครับเพียงแค่ว่าเรารับมาขายเพื่อเอาค่าหนหน้าถูกไหมครับเพื่อรับผลตอบแทนดังนั้นแล้วนะครับข้อดีของผู้รับฝากขายเนี่ยคือเขาก็จะได้รับค่าหนายหน้าผลตอบแทนนะครับจากที่เขาขายสินค้านะครับให้กับผู้ฝากขายนะครับและเมื่อมีสินค้าเหลือ นะครับเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายเงินในสินค้าที่เหลือเขาสามารถส่งกลับคืนได้อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับส่วนข้อเสียคือบางทีสินค้าส่งไปเนี่ยโอ้อาจจะขายไม่หมดถูกไหมครับอาจจะขายไม่หมดก็ต้องส่งคืนนะครับเนาะอาจจะเป็นส่งคืนมาเนี่ยอาจจะเกิดจากสินค้าอาจจะชำรุดก็ได้นะครับเมื่อส่งคืนมาแล้วเนี่ยเรานะครับทางด้านผู้ฝากขายเนี่ยก็ต้อง นะครับมาดูว่าเอ๊ะทำไมสินค้าเนี่ยเรายังขายไม่หมดนะครับดังนั้นแล้วพวกนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนะครับที่นะครับเจ้าของแบรนด์หรือผู้ฝาขายเนี่ยจะต้องมานั่งคิดวิเคราะห์นะครับหาทางที่จะนะครับนำสินค้าตัวเองเนี่ยออกไปจําหน่ายนะครับว่าเราไปฝากขายอย่างไรนะครับที่จะให้สินค้าเราเนี่ยขายดีนะครับขายหมดนะครับ นะส่วนในเรื่องของการบันทึกบัญชีนะครับอาจารย์ก็ได้อธิบายนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแค่เมื่อการบันทึกนะครับตอนรับสินค้านะครับเมื่อการบันทึกเราจ <c oughs> ่ายค่าใช้จ่ายการบันทึกนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับค่าไนน้าการบันทึกนะครับที่เกี่ยว arche, ข้องกับเงินที่เราจ่ายล่วงหน้านะครับรวมไปถึงนะครับการบันทึก นะครับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเงินชําระหนี้ให้ผู้ฝากขายนะครับเดี๋ยวนะครับสำหรับนะครับบทที่8วันนี้นะครับอาจารย์ก็จะอธิบายนะครับให้กับนักศึกษาฟังเนี่ยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับมาต่อกันในบทถัดไปครับสวัสดีครับ